คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีมากๆวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิมทุเรียนกันกับนี่เลยครับสวนภูมิพัฒน์ทุเรียนอินทรีย์ของดีบ้านแยงนะครับแล้วก็ผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราทั้งสองท่านในวันนี้เนี่ยท่านแรกครับคุณวุฒิชัยสุวรรณเจ้าของสวนภูมิพัฒน์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณจรูญสว่างแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านแยงครับสวัสดีครับนี่เราอยู่กับหนุ่มหล่อทั้งสองท่านในวันนี้วันนี้อบอวลไปทั้งสตูดิโอเลยนะคะสำหรับทุเรียนของคนไทยบ้านแยงต้องถามก่อนเลยว่าทุเรียนที่บ้านแยงเนี่ยมันแตกต่างจากทุเรียนที่อื่นยังไงฮะอ่ะใครจะเป็นคนตอบดีเชิญครับทุเรียนบ้านแยงของเรานะครับมันมีหลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่ครับผมก็มันปลูกที่ระดับความสูงที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับครับผมก็แสดงว่าในเรื่องของความสูงพื้นที่แล้วของเราเป็นดินทรายครับส่วนมากจะเป็นดินทรายแล้วมันทำให้รสชาติมันแตกต่างยังไงเนื้อมันจะแห้งอ๋อเนื้อจะแห้งเนื้อจะแห้งครับแล้วก็จุดหนึ่งมันคือกลิ่นจะไม่แรงครับเออจริงๆนะคุณรู้สึกไหมใช่มันจะมีความกลิ่นอ่อนๆอย่างในสตูดิโอเนี่ยเราอยู่ใกล้มากเลยนะเราจะได้แค่กลิ่นอ่อนๆเท่านั้นคือไม่ได้เหม็นฉุนสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นจะทานไม่ได้เลยเนี่ยไม่แต่ด้วยความที่พอกลิ่นมันอ่อนอะรสชาติมันจะดรอปไหมในความรู้สึกหลายๆคนที่เขาชื่นชอบทุเรียนนะเขาจะมองว่าเฮ้ยทุเรียนก็มาควบคู่กับกลิ่นอย่างเงี้ยรสชาติมันจะได้ไหมพี่ผมว่ารสชาติดีเดี๋ยวให้ท่านพี่ก่อนชิมเลยครับคุณพี่ก่อนต้องได้ชิมแล้วแหละก่อนที่จะชิมถามก่อนที่บ้านแยงเรามีทุเรียนสายพันธุ์อะไรยังไงบ้างแค่เอามาโชว์มันก็แตกต่างกันแล้วก็อย่างที่บ้านแยงก็มีหมอนทองแล้วก็หลงแล้วก็นกหยิบก้านยาวมีหลายสายพันธุ์จริงๆของเรามีทุกสายพันธุ์นะครับมีทุกสายพันธุ์ด้วยแต่ตอนนี้เราก็ตั้งของเราเป็นทุเรียนกำเนิดไทยโดยที่พื้นที่ของเราอ่ะเป็นพื้นที่ที่มีพ่อขุนบางกลางข้าวเป็นพระปฐมกษัตริย์องค์แรกของประเทศไทยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าแบบเกทับเลยบอกมีทุกสายพันธุ์แหละใช่ของเราเป็นทุเรียนกำเนิดไทยด้วยที่มาที่ไปของกำเนิดไทยไหนผู้ใหญ่บ้านลองเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ของเราเป็นที่กำเนิดของพระมหากษัตริย์องค์แรกของเมืองไทยของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุเรียนเนี่ยเราเหมือนเราปลูกในที่ดินของท่านครับผมเราก็เลยเหมือนอัญเชิญประวัติศาสตร์ตัวเนี้ยมาทำเป็นชื่อของพวกเราเป็นทุเรียนแล้วก็ของเรามีทุกสายพันธุ์แล้วก็เอามาจากทุกที่โดยที่เรากำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนระดับนี้คนตอบรับดีไหมจากการที่เราได้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกหลายคนจะมองว่าเอ้ยทุเรียนเวลาเรากินเนี่ยก็จะไปแบบกินจันทบุรีทุเรียนใต้ทุเรียนอะไรแบบนี้ตอนของเราดีไหมเสียงตอบรับดีครับของเราคือจริงๆแล้วถ้าพูดกันโดยหลักทั่วไปแล้วชาวบ้านในละแวกนั้นจะไม่ค่อยได้กินนะครับเพราะเขาจะเอาจะซื้อไปหมดอะไรเงี้ยก็คือคนปลูกไม่ได้กินครับนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นที่อื่นได้กินกันเมื่อเสียภาพเมื่อสักครู่ผมเห็นแล้วว่าต้นทุเรียนที่นั่นดกมากถูกต้องไหมฮะผลผลิตปีนี้เป็นไงบ้างครับผลผลิตปีนี้ก็มันในส่วนของผมส่วนผมก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราทุเรียนมันเกิดภาวะฝนตกแล้วทำให้เกิดยอดอ่อนแล้วทุเรียนหลุดร่วงครับวันนี้ที่เรามาโชว์เนี่ยมี2สายพันธุ์ถูกต้องไหมครับมีพี่ใหญ่กับน้องเล็กพี่ใหญ่นี่คือหมอนทองหมอนทองของสองแม่ไม่รู้ว่าลูกกี่โลนะประมาณ5โลกว่าแบบนี้ประมาณ5โลเพราะว่าพอดีในหมู่บ้านผมก็ได้แชมป์มา10โลกว่านี่แชมป์ใหญ่สุดลูกใหญ่บ้านเกทับอีกบ้านเกทับอีกแล้วลูกใหญ่สุดอันนี้หลินหลงหลงเขาเรียกว่าหลงนะสายพันธุ์หลงนี่อ๋อถอดเปลือกออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างส่วนมากของเราอ่ะจะเม็ดรีบเปลือกบางจริงปะเนี่ยก็ดูเนื้อครับดูเนื้อได้นี่เปลือกบางจริงๆนะคุณผู้ชมนี่ถ้าสมมติเราดูเปลือกเนี่ยตัวหม่อนทองนะฮะเม็ดใหญ่มากเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะเชิญค่ะแขวะได้เลยขึ้นมาก่อนนี่ผมแหวกให้ดูเนื้อทั้งนั้นเลยนะคุณดูเม็ดก่อนคุณดูเม็ดหาเม็ดแทนคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอ่ะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเม็ดส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้ครับครับแล้วเนื้อจะแห้งอย่างนี้ครับเนื้อจะเน้นเนื้อเน้นๆอ่ะคุณศิวพรคุณต้องชิมแล้วแหละอันนี้ขอเป็นอะไรแบบตะมุตะมีเล็กๆน้อยๆนะคะก็ขอเป็นคุณน้องหลงกันนะคะอันนี้ก็เล็กเหมือนกันอันนี้แหวกดูเนื้อนั่นเลยครับเอาแหวกดูแล้วผมขออนุญาตนะชิมสักนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่คือหมอนทองนะฮะเม็ดอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมเม็ดอยู่นี่ชิมกันนะคะโอ้อันนี้คือแบบหวานกำลังดีเลยคุณเพราะมันเป็นอินทรีย์ไงคือมันจะไม่เปล่งมากโอ้เป
เป็นไงคุณเกือบไปแล้วแป๊บนึงคะต้องบอกปกติเนี่ยอันนี้คือหลงหรือลิ่นนะฮะหลงอ่ะหลงตัวหลงเองเนี่ยเม็ดจะต้องใหญ่ผมเคยไปกินหลงลิ่นนะอย่างหลงลิ่นลับแลเนี่ยเม็ดใหญ่เม็ดจะออกมาใหญ่นิดนึงอันนี้คือเม็ดเล็กครับมันเป็นของมันเองโดยที่เป็นที่ดินหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นเม็ดแบบนี้ไม่ว่าเราวัตถุเรียนที่นั่นน่ะบางทีก็เอามาจากพันธุ์มันนะครับเราเอามาจากจันบ้างแล้วก็ทางใต้บ้างคือเอามาปุ๊บแล้วเอามาลงในพื้นที่ของเราในเรื่องของความสูงอุณหภูมิอะไรมีผลหมดเนาะแต่ดินที่เปลี่ยนไปก็ทำให้รสชาติเปลี่ยนไปด้วยรสชาติเปลี่ยนไปด้วยซึ่งอากาศที่นั่นมันเหมาะครับเพราะอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณ27อย่างเงี้ยครับและด้วยความที่เป็นอินเซียคุณ คือมันก็ยิ่งทำให้เพิ่มมูลค่าของผลผลิตเข้าไปอีกเนาะอย่างนี้คือถ้าใครสนใจครับบอกช่องทางสักนิดนึงว่าเราจะไปแบบสั่งซื้อหรือว่าแบบใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะซื้อได้จากที่ไหนบ้างอาเชิญครับคือสั่งซื้อโดยตรงกับเบอร์โทรศัพท์นะครับ064ครับ780 4568 4568สามารถโทรมาสอบถามเลยได้แล้วก็เพจภูมิพัฒน์สวนภูมิพัฒน์ครับนี่พิมพ์ได้เลยนี่ข้างบนนี้ครับผู้ชมสวนภูมิพัฒน์สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเลือกดูได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากจะมาเยี่ยมชมถึงสวนเลยปกติแล้วเนี่ยช่วงฤดูกาลของทุเรียนอย่างที่บอกไปว่ามันเริ่มขึ้นแล้วปกติทางสวนจะหมดช่วงฤดูไหนสามารถที่จะไปเยี่ยมชมไปชิมได้ถึงช่วงไหนคะน่าจะเป็นเดือนสิงหาครับสิงหาคมเพราะว่าในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาชอบไปชมทุเรียนที่สวนแล้วก็ถ่ายรูปไปเซลฟี่กันในสวนนี่เขาก็จะเป็นกลุ่มนี้ก็เข้าไปเที่ยวผู้ใหญ่มีอะไรจะเสริมไหมครับชวนไปเที่ยวที่บ้านเพราะตอนนี้ของเรานะครับทำส่งเสริมทำทุเรียนอินทรีย์กับตอนนี้กับ GAP ก็คือทุเรียนปลอดภัยแล้วก็มีพืชผักทุกอย่างตอนนี้เราจะทำเป็นแต่ละบ้านเนี่ยเราจะมีผักปลอดภัยแล้วก็ทำส่งเสริมทำปุ๋ยครับปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์อะไรเนี่ยแหละเรากำลังส่งเสริมทำแล้วก็มีท่องเที่ยวของเราก็คือมีภูมิศาสตร์ก็คือมีเชิงเขาโดยรอบครบเลยไปนะคะสามารถที่จะไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ไปกินผักออร์แกนิกปลอดสารพิษที่สำคัญทุเรียนอร่อยๆรอคุณผู้ชมอยู่แล้วที่บ้านแยงใช่แล้วครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่นำของดีของอร่อยเนี่ยมาให้กับแฟนๆรายการได้ชมกันอย่าลืมนะครับถ้าสมมติว่าใครสนใจนี่เลยสวนภูมิพัฒน์ด้านหลังนี้นะครับพิมพ์เข้าไปที่ Facebook แล้วก็อินบ็อกซ์ได้เลย